บลูฟินทูน่าแต่ละตัวที่วางขายอยู่ตามตลาดปลาในประเทศญี่ปุ่นมีราคาตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านต่อตัวฮัลโหลสวัสดีลูกอะไรสวัสดีลูกอะไรลูกเจ้าเกียรติยศนะคะวันนี้นะคะพี่โจ๊กใจดีมากเลยจะมาเลี้ยงข้าวเรานั่นเองนะคะแล้ววันอื่นไม่เลี้ยงเหรอครับก็เลี้ยงเหมือนกันครับพี่วันนี้พิเศษมากเพราะว่าเรานั้นจะมาดูการแร่ปลามาคุโรคัตติ้งโชว์ every Tuesdayคือเขาจะมาแล่ปลาทูน่าให้เราดูนั่นเองนะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้ดูโชว์กันแล่ปลาทูน่านะคะเพราะว่าเราเพิ่งดู MasterChef มาแต่เป็นซีซั่นหนึ่งใช่คือสุดยอดวัตถุดิบระดับโลกในทีวีใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เลยแบบพอไม่มีอะไรดูก็เลยกลับไปดูซีซั่น1คือตอนนี้ดูทันหมดทุกอย่างแล้วสนุกมากชอบมากแล้วมันจะมีอยู่ตอนนึงเป็นแบบรอบสุดท้ายเลยอ่ะของ Master Chef ซีซั่น1มีแบบเนี่ยปลาตัวอย่างเงี้ยทั้งตัวมาคุโรบูฟินจริงวัตถุดิบชั้นดีเออจริงจังมากแล้วคือราคาตัวละเกือบล้านแสนจนถึงเกือบล้านใช่เป็นล้านก็ยังไม่มีราคาตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านต่อตัวเฮ้ยพี่โจ๊กไปพากได้นะได้อยู่นะนั่นแหละแล้วเราก็พี่โจ๊กเห็นใน Facebook ว่าแบบร้านนี้เขามีใช่ป่ะเอาขับรถผ่านเนาะไม่ใช่เห็นใน Facebook เราขับรถผ่านแล้วเราก็อ้าว Makuro Cutting Every Tuesday ย่าแล้วก็โทรมาจองอย่างนี้นี่เองอย่างนี้ทีวีแชมเปี้ยนก็มาน่าจะเด่นเขาน่าจะเด่นเรื่อง Makuro แหละ Makuro หัวใจด้วยอ่ะหัวใจแบ๋วเฉียวเอาไอ้ครับให้โฟกาเอาชอบกินโฟกามากเราชอบกินโฟกามาก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 จากใจจริงเรารู้ว่าหลายคนก็บอกว่ามันทรมานสัตว์นะแต่ว่ามันเป็นอาหารชนิดเดียวจริงๆที่เราแบบยอมมันอร่อยมากเลยอะโรคระนี่ใครนะใครนะที่บอกว่าแบบว่าโฟกาจำลองฮะจำลองเจอโฟกาในซีซั่นหนึ่งจำลองว่าไงนะก็คือไม่เคยกินหรอกพวกอะไรว่าโฟกาเขาไม่ได้ออกเสียงอย่างเงี้ยเขาออกเสียงอีกแบบนึงอะฟากัวไม่ใช่ฟากัวอะไรประมาณอย่างนั้นอะฟากัวคืออะไรวะผมไม่เคยกินเลยต้องให้พี่จำลองมาลองกินนะฮะคุณต้องรู้จักวัตถุดิบนะถ้าคุณไม่รู้จักวัตถุดิบเนี่ยบลูฟินทูน่าตัวละเกือบล้านก็จะไม่ต่างอะไรกับปลาทูจะไม่ต่างอะไรกับปลาทูแม่กองเป็นปลาทูน่างอคอหักปลาทูนางคอหักพี่โจ๊กสั่งซะเยอะเลยเราบอกว่าสลัดบาร์ฟรีเดี๋ยวเราเอาเหมาหมดเลยแล้วเราไม่ต้องสั่งอะไรแล้วกินแค่นี้ไม่ได้หมูมาแล้วมาแล้วกะจะรีบมาแคนเซิลไม่ทันแหมไม่ใช่แล้วอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นโอโตโร่นี่ครับโอโตโร่นี่ครับอากามิคือไม่มันอีกอันนี้คือชูโตโร่ก็คือมันปลาความรู้ดีมากครับพี่นี่เขาทำงานที่นี่เขาต้องรู้อยู่แล้วความรู้ดีมากเดี๋ยวเราจะกินแล้วเราต้องเริ่มกินจากมันน้อยไปมันมากหรือมันมากไปมันน้อยมันน้อยไปมันมากว้าวโอเคอันนี้คือไม่มีมันเนาะอากามิจำชื่อไม่ได้แต่ถามเรากินอย่างเดียวเอานะรสชาติเป็นไงบ้างครับโอเคนะว้าวความมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันเมื่อกี้หนึ่ง
ของพิเศษนะคะนี่คือชูโทโร่ใช่ไหมชูโทโร่ครับนี่ก็จะมีมันมากกว่านิดนึงมีมันมากกว่าถึงนิดนึงสีจะออกขาวกว่าใช่ขาวกว่าอันนี้รสชาติเป็นไงครับอันนี้อร่อยกว่านะมันจะมีมันที่เยอะกว่าโกราครับมาแล้วครับโปรแกรมเป็นภาษาอะไรครับฝรั่งเศสก็แปลว่าตับหนานอันนี้โอโทโร่แล้วทรงไม่น่าชอบไม่กล้ากินเลยอ่ะที่บอกว่ามันมีความแบบกินปลาดิบได้ไม่เยอะถ้ามันเยอะเกินไปเราก็อาจจะเลี่ยนได้จิ้มเลยนะครับตับเลี่ยนในวันแอบทำใจนานหลายคนก็คงบอกบ้าหรือเปล่าคนเขากินปลาดิบให้อร่อยเขาก็ต้องกินอันที่มันเยอะๆใช่ไหมแต่เมื่อก่อนกินได้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยได้จะมีความละลายกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมันโคตรๆแหละญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ปรุงอะไรเยอะเพราะว่าเขาต้องการชูวัตถุดิบของเขาแล้วก็ใครนะคนที่พูดในรายการว่าส่วนมากของสดจะไม่เอามาผ่านความร้อนพอต้องการคงความสดของวัตถุดิบนี่คือเทปล่าสุดปลาตัวเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งอยู่หายใจไปเมื่อกี้สดมากสดสุดนี่สปาเกตตี้จานนี้นี่ความคิดสร้างสรรค์เป็นไงเหมือนสปาเกตตี้เนาะเหมือนสปาเกตตี้มากมันคือยากิโซบะนะฮะเมื่อกี้เขาถามเราผัดซอสหรือผัดเกลือพอผัดเกลือมันก็เลยสีขาวปกติมันจะแบบสีเข้มๆไงเออเนี่ยมันก็จะแบบมันสปาเกตตี้มันสปาเกตตี้แต่เส้นจะเหลี่ยมนะจ๊ะเส้นไม่กลมนะจ๊ะจริงๆแล้วพี่จงไม่ต้องกลัวไม่อิ่มนะก็แค่อิ่มไงและสิ่งนี้คือซูชิต้องชิมไหมครับชิมง่ายหรอวะไม่เป็นแบบซูชิโกกาแบบที่เคยกินอ่ะอันนี้มันจะเกรียมกว่าปกติมันจะมันหรือว่าเขาทำเกรียมเกินไปมันใหญ่มากเลยนี่เต็ม10ให้กี่คะแนนครับอันนี้ให้8เพราะว่าคำใหญ่ไปคุณทำเพียบหมดเลยชิ้นนี้คือชูโทโร่ครับเราข้ามขั้นเลยยังไม่ได้กินชูโทโร่ก็จะมันๆนะโจมีภูมิต้านทานการกินของแบบมันๆได้ดีแล้วเชฟได้บังเกิดแล้วครับเมื่อเขาได้สรรสร้างเมนูนี้ครับผมปรุงมันคือโอโทโร่โฟกลาครับผมก็น่าจะมีคนทำอยู่แล้วนะพวกปลาดิบปกติที่ตามร้านญี่ปุ่นบางทีก็จะมีไข่นกกระทาโฟกาไอ้ขี้ปลาตาเดียวเอ็นกะวะเอ็นกะวะเออเขาเอามารวมๆกันเชฟโจ๊กให้ผ่านไหมคะเชฟโจ๊กนะครับให้การจัดจานนะครับตกนะครับเอามาแปะม้วนครับแต่ว่าให้รับรสชาติผ่านเขาผมถ่ายไม่ได้ดูเลยดูตอนต้มดูอ่ะยังรู้เรื่องมาถึงการเรื่องของหวานบ้างนะฮะเรากำลังรังเวว่าจะกินแค่ไอติมชาเขียวหรือจะกินอันนี้เลยดีอันนี้มันดูอลังการดีอ่ะหอมมากนี่ของกินสร้างสรรค์ได้กี่คะแนนนะครับเชฟสิบสิบสิบไปเลยค่ะสิบเลยนะคะสิบมาค่ะชอบเล่นใหญ่อย่างนี้พี่โจ้ทำหน้าที่สิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กันมาได้นะครับที่สำคัญอย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างด้วยนะครับเก่งมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดซับช่องที่ฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบรักเรื่องของความรักดนตรีและอะไรต่อไปนี้ละเยอะแยะมากมายที่กำลังจะตามดนตรีและสิ่งที่ผมอยากทำไอ้นี่มันพยายามขโมยทีมงานเราไปทำงานตลอดทำไปเล่นนะครับช่องผมนี่มีคลิปเดอะทอยนะฮะคลิปเป็นผลิตช่องนะครับผมมีคลิปไทยไม่ใช่มานะครับอิงวันทอนช่วงนั้นนะครับและที่สำคัญนะครับบุญต้องมาก็มาช่องผมนะครับไม่ได้มาครับเขามาบนเวทีเราถ่ายเฉยบุญต้องมาพูดไทยเคยดูยังเออไปดูยังบุญต้องมาพูดไทยเนี่ยไปดูได้นะครับช่องโจ๊กเก็บเดียวนะครับกดกระดิ่งแรงๆเลยครับช่องนั้นเออไปบายค่ะไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่สวยBye, hi.